วันนี้ผมมีเกมเจ๋งๆมาแนะนำให้ลองเล่นกันนั่นคือเกมนี้เลยครับ World of Warship หลายๆคนอาจจะเคยเล่นหรือว่าเคยสัมผัสเกมนี้กันมาบ้างแล้วส่วนสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอันนี้ก็ไม่ต้องแซดเพราะว่าในวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเกมนี้กันครับสำหรับ World of Warship ก็จะเป็นเกมที่ให้เราบังคับเรือเพื่อใช้ในการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามโดยที่ตัวเกมจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์จริงและก็จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ในรูปแบบเกมทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยได้ลงไปเป็นผู้บังคับบัญชาการเรือแบบเต็มตัวซึ่งเกมนี้ก็มีทั้งใน PC และก็คอนโซลไม่ว่าจะเป็น Xbox หรือว่าฝั่ง PlayStation แต่ว่าข้อแตกต่างก็คือบน PC เนี่ยจะมีเรือให้เล่นหลากหลายกว่าดังนั้นผมก็เลยคิดว่าบนเวอร์ชั่น PC ก็น่าจะเป็นอะไรที่ให้ประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดใครที่สนใจอยากลองเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้ฟรีลิงก์อยู่ที่ใต้ description คลิกเข้าไปลองกันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันน่าเล่นตรงไหนผมจะเล่าให้ฟังกันละกันว่าเกมนี้เขามีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆที่น่าสนใจบ้างอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าในเกมนี้เราจะได้บังคับเรือรบเพื่อต่อกรกับอีกฝั่งเราจะทำออบเจคทีฟตามที่เกมกำหนดให้ก็ได้หรือถ้าเกิดมันยุ่งยากก็ถล่มอีกฝั่งให้เรียบไปซะเลยซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะร่วมมือกับผู้เล่นด้วยกันแล้วช่วยกันถล่ม AI โดยที่ไม่ต้องห่วงเลยว่าการเล่นกับ AI ในเกมนี้จะไม่สนุกเพราะบอกได้เลยว่าพวกมันนั้นฉลาดและก็เล่นได้เป็นงานอยู่พอสมควรหรือจะเล่นแบบที่มีผู้เล่นทั้งสนามเลยก็ได้แรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นแล้วเราจะได้ช่วยกันวางแผนทั้งตั้งรับและก็บุกแบบเป็นทีมในส่วนนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากมันสุดหรือถ้าเกิดคุณยังไม่มั่นใจไม่คุ้นเคยในระบบการเล่นคุณก็สามารถไปฝึกซ้อมได้ในโหมดฝึกรบไม่ว่าจะเป็นวิธีการบังคับเรือการทำออบเจคทีฟหรือแม้แต่การฝึกการต่อสู้โหมดซ้อมรบก็พร้อมที่จะสอนให้คุณเล่นเป็นแม้ว่าคุณจะเริ่มมาจากศูนย์คือตอนแรกผมไม่ได้สนใจเข้ามาฝึกเลยไงมาถึงก็ลงสนามจริงเลยพอได้ไปลองเล่นโหมดฝึกซ้อมรบก็ถึงจะได้รู้ว่าอ๋อเรือมันบังคับได้หลากหลายแบบเลยนะความเร็วมันก็บังคับได้หลายระดับจะหยุดหรือว่าจะถอยก็ได้แถมสามารถเปิดแผนที่เพื่อติ๊กตำแหน่งและก็เปิดออโต้ไพลอตได้อีกคือสำหรับมือใหม่อ่ะผมแนะนำเลยว่าไปฝึกในโหมดนี้กันก่อนดีกว่าแล้วคุณจะได้รู้อะไรอีกเยอะเลยเชื่อเถอะไปฝึกก่อนการลงสนามจริงแล้วเรือไปทิ่มปากเอาแบบขยับไม่ได้เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าเกมนี้มีเมนูภาษาไทยด้วยนะครับดังนั้นใครที่กังวลว่าเข้าไปเล่นแล้วจะไม่เข้าใจระบบการเล่นหรือว่าไม่รู้ว่าเรือแต่ละลำมีอาวุธแบบไหนมีความสามารถอะไรอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงสบายใจได้แน่นอนทีนี้ผมขอมาพูดในความสนุกในเกมนี้กันบ้างผมขอแบ่งมัน2 อย่างนั่นคือการปรับแต่งเรือกับการลงสนามจริงผมขอพูดในการปรับแต่งเรือก่อนก็แล้วกันเรื่องแรกเลยคือในเกมนี้มีเรือรบหลายรูปแบบให้เราเล่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเรือลาดตระเวนเรือทำลายล้างเรือประจันบานซึ่งเรือทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปคล้ายกับคลาสในแต่ละคลาสก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันเช่นเรือลำนี้ไวอาวุธเยอะแต่มันก็บางนะส่วนเรือลำนี้อึดยิงแรงแต่ก็อาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าหน่อยในส่วนนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าจะเหมาะกับเรือลำไหนแต่ว่าในตอนเริ่มเราจะมีเรือแค่3ลำเท่านั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือไกด์ดิ้งมันเข้าไปเล่นมันให้ยับจนกว่าจะได้ทรัพยากรมาวิจัยเรือลำใหม่ๆหรือเพื่อให้เกมปลดล็อกอะไรมาให้เราเล่นได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งชิ้นส่วนต่างๆของเรือเพื่อทำให้เรือมีความสามารถสูงขึ้นหรืออย่างการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเรือที่จะทำให้เรือของเรามีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมในส่วนนี้ก็อย่างที่ผมบอกคุณไปว่าคุณต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าฟีเจอร์พวกนี้จะปลดล็อกออกมาให้เล่นและนั่นก็จะรวมไปถึงการฟาร์มทรัพยากรเช่นพวกเงินหรือว่าพอยต์ต่างๆแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนเสริมที่จะใช้ในการปรับแต่งเรือรบของคุณให้ออกมาตรงใจคุณมากที่สุดหรือคุณจะไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยแล้วจะไปตกแต่งเพื่อความสวยงามอย่างเดียวก็ได้เพราะมันก็มีพวกลายพรางให้แต่งเล่นเช่นกันแต่สิ่งที่ผมคิดว่าผู้เล่นในเกมนี้ให้ความสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลือกของเรือรบเนี่ยแหละเพราะถ้าเกิดเป็นเรือรบที่ระดับสูงขึ้นมันก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆเยอะขึ้นไม่ก็มีอาวุธใหม่ๆให้เล่นมากขึ้นโดยเฉพาะกับอาวุธประเภทตอร์ปิโดเนี่ยอันนี้สุดยอดมากซึ่งเรือรบสำหรับผู้เล่นใหม่จะไม่มีอาวุธนี้ให้ใช้กันนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าในเกมนี้ก็มีเรือรบระดับพรีเมียมออกมาให้เล่นกันเจ้านี่เป็นเรือรบระดับพรีเมียมในคลาสเรือลาดตระเวนระดับ3มันก็คือเจ้านี่ครับเรือหนิงไห่นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับอาวุธประเภทตอร์ปิโดทำให้ไม่ต้องห่วงเลยว่าใครที่เล่นใหม่เนี่ยจะไม่มีตอร์ปิโดให้เล่นสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเรือหนิงไห่ที่มาพร้อมกับของแถมเด็ดๆอันนี้ก็ดูให้จบนะครับเพราะว่าผมมีแจกท้ายคลิปแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในสนามจริงมันมีอะไรให้เราทำบ้างก็อย่างที่บอกไปว่าในเกมนี้เรือที่ให้เราเล่นมันมีหลากหลายคลาสและก็หลายอาวุธซึ่งวิธีการยิงเนี่ยแหละที่ผมมองว่าสนุกที่สุดแล้วในเกมนี้เพราะเกมนี้เราไม่ได้แค่หันเมาส์ไปยิงอย่างเดียวเท่านั้นคือมันจะเหมือนเรือจริงเลยอ่ะการยิงมันจะต้องมีการกะระยะความใกล้ไกลมีการหันป้อมปืนโดยเฉพาะการหันป้อมปืนเนี่ยสมจริงเหลือเกินเพราะต่อให้เราหันเมาส์ไปยังเป้าหมายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าป้อมปืนมันจะหันมาทันถ้าเกิดมันหันมาไม่ทันนั่นก็แปลว่าเราจะยิงไม่ได้ในส่วนนี้เราสามารถสังเกตได้ที่สีของเป้าเราจะต้องรอให้เป้าที่เป็นสีส้มเนี่ยเลื่อนมาที่ตรงกลางจนกลายเป็นสีเขียวนั่นแหละถึงจะยิงได้ยิ่งมีการหันที่ไวขึ้นนั่นก็แปลว่าป้อมปืนมันก็จะหันตามมาได้ช้าขึ้นเช่นกันแถมการยิงในแต่ละครั้งมันก็จะมีคูลดาวน์ในการโหลดกระสุนชุดใหม่อยู่ตลอดเวลาดังนั้น
้นเกมนี้จึงเป็นเกมที่ค่อนข้างจะซีเรียสในการยิงอยู่พอสมควรเลยสีสวยยิงอย่างเดียวผมว่ายังไงก็สู้ไม่ได้และนั่นก็จะรวมไปถึงอาวุธประเภทตอร์ปิโดด้วยเช่นกันซึ่งตอร์ปิโดในเกมนี้ร้ายแรงมากโดนเข้าไป 2-3 นัดมีสิทธิ์เรือร่มได้เลยแต่ว่าการยิงตอร์ปิโดก็ไม่ใช่ว่ามันจะโดนเป้าหมายได้แบบง่ายๆเพราะตอนที่ตอร์ปิโดถูกปล่อยออกมามันก็ไม่ได้มีความเร็วเยอะเท่าไหร่แถมตัวตอร์ปิโดเนี่ยมันก็จะออกมาจากด้านข้างเรือเท่านั้นที่แปลว่าเราจะต้องหันข้างให้ศัตรูและที่แน่นอนที่สุดเลยก็คือการรีโหลดตอร์ปิโดมันช้าเอาเรื่องเลยโมเมนต์ยิงวืดหรือว่ารีโหลดไม่ทันจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ถ้าเกิดยิงโดนน่ะผมบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่ในส่วนนี้นี่แหละที่เรือหนิงไห่จะตอบโจทย์เพราะคุณจะสามารถฝึกการยิงตอร์ปิโดได้เลยแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ก็ตามแต่ก็อย่าลืมว่าในทางกลับกันฝั่งตรงข้ามเขาก็มีตอร์ปิโดให้ใช้เหมือนกันถ้าเกิดไม่ฟังเสียงเรดาร์ให้ดีหรือว่าหักหลบไม่เก่งมันก็อาจจะเป็นเรานี่เองที่เป็นเหยื่อให้กับตอร์ปิโดและสิ่งที่ต้องให้ระวังก็ไม่ได้มีแค่ตอร์ปิโดอย่างเดียวกระสุนปืนใหญ่ธรรมดาถ้าเกิดโดนเข้าเยอะๆเรือก็อาจจะพังได้แถมบางทีโดนยิงไปแล้วมีการเตือนสถานะผิดปกติอีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือว่าเรือรั่วที่จะค่อยๆตอดพลังชีวิตของเราลงไปเรื่อยๆดังนั้นทางที่ดีเลยอย่าโดนยิงจะดีที่สุดค่อยๆหลบค่อยๆเล่นอย่าออกไปสดเพราะว่ามันสดไม่ได้ใครเทเลอร์ทาร่าไม่ดูให้ดีรู้ตัวอีกทีอาจจะไปอยู่กลางดงเรือรบแล้วก็เป็นได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนเลยว่าลูกเล่นของเกมนี้ก็ไม่ได้มีแค่นี้ถ้าเกิดเราขยันเล่นขยันฟาร์มไปเรื่อยๆเราก็จะได้เรือใหม่ที่มีอาวุธมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรือประจันบานเนี่ยเล่นแล้วมันมากยิงก็แรงแถมโคตรอึดหรือถ้าเกิดเบื่อการยิงกันด้วยเรือแล้วลองไปเล่นพวกเรือบรรทุกเครื่องบินดูหน่อยดีไหมการที่ได้เล่นเครื่องบินแล้วไปทิ้งระเบิดใส่เรือฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบแต่ถึงจะบินได้ก็อย่าย่ามใจบินสีสัวเพราะว่าเรือฝั่งตรงข้ามเขาก็มีป้อมปืนสำหรับสอยเราได้เหมือนกันคือส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนมันก็สนุกแล้วก็มีจุดเด่นทุกคลาสและทุกคลาสมันก็สามารถแก้ทางกันได้เสมอแล้วไหนจะเรื่องพวกกลยุทธ์ที่สำคัญมากถ้าเกิดอยากจะให้ทีมชนะสมมติว่าถ้าเกิดเรามีเรือที่มันช้าเยอะๆงั้นเราควรจะเล่นแบบตั้งรับดีไหมแต่ถ้าเกิดมีเรือที่เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดเยอะๆงั้นเราก็เป็นฝ่ายเข้าไปบุกเองดีหรือเปล่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่แค่ว่าเน้นยิงกันอย่างเดียวเท่านั้นแต่กลยุทธ์มันก็สำคัญดังนั้นค่อยๆเล่นค่อยๆศึกษาไปครับไล่ไปตั้งแต่เรือระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงจากนั้นก็ค่อยๆทดลองเล่นเรือหลายๆแบบหลายๆคลาสผมรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนและเรื่องนี้ผมชอบที่สุดเลยนั่นก็คือเราไม่ต้องมารอให้เกมจบแม้ว่าเรือเราจะพังไวกว่าชาวบ้านเขาเพราะเกิดเรือเราพังแล้วเรากดออกเกมเลยโดยที่เกมยังไม่จบเรือรำที่เราเอาไปเล่นน่ะมันจะใช้การไม่ได้จนกว่าเกมนั้นมันจะจบจริงๆแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็เลือกได้ว่าเราจะรอดีหรือเปล่าจะดูคนอื่นเล่นจนจบแล้วค่อยรับค่าตอบแทนแล้วค่อยเล่นต่อก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่อยากรอเราก็แค่กดออกมาแล้วก็ใช้เรือรำอื่นไปฟาร์มต่อแบบนั้นก็ทำได้เหมือนกันซึ่งนั่นก็แปลว่ายิ่งเรือเราเยอะเราก็สามารถฟาร์มได้ต่อเนื่องมากขึ้นแถมเป็นการเปิดโอกาสให้เราไปลองเล่นเรือลำใหม่ๆกับอาวุธใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสรุปแล้วผมก็คิดว่าเกมนี้มันคือเกมที่สนุกใช้ได้ระดับนึงเลยเราต้องสู้ต้องต่อกรด้วยเรือรบที่ให้บรรยากาศเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงการเล่นที่ต้องใช้เทคนิคใช้ฝีมือใช้กลยุทธ์สูงกราฟิกก็สวยงามไม่ว่าจะเป็นพวกแสงสีเอฟเฟกต์รวมไปถึงภาพวิวต่างๆที่สามารถอวดได้เลยว่านี่คือเกมภาพสวยตัวเลือกในการเล่นก็หลากหลายปรับแต่งได้เยอะจนเล่นยังไงก็ไม่หมดสักทีโดยรวมก็คือเกมนี้เป็นเกมที่ผมอยากจะให้ลองเล่นเพราะมันสนุกในหลายๆอย่างเลยยิ่งมีเพื่อนมาเล่นด้วยอันนี้ก็ยิ่งสนุกเลยรับประกันซึ่งใครที่อยากจะลองเล่นก็จัดไปเลยครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้ description และอันนี้ก็เป็นข่าวดีเฉพาะกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ผมแจ้งเอาไว้ในช่วงกลางคลิปเพราะว่าผมมีของมาแจกสำหรับวันตรุษจีนนั่นเองซึ่งคุณก็สามารถเข้าไปรับได้ง่ายๆเพียงแค่ไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้จากนั้นก็ใส่รหัส LATBIT 2023ง่ายๆแค่นี้เลยสิ่งที่คุณจะได้จะประกอบไปด้วยบัญชีพิเศษ6วัน888ดับลูนเครดิต1ล้านเครดิตรวมไปถึงเรือรบสุดพรีเมียมระดับ3อย่างเรือรบหนิงไห่แบบเช่าแล้วก็รับฟรีไปเลยสำหรับเรือรบระดับ3อย่างเรือรบพระร่วงสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่ารอช้าเข้าไปดาวน์โหลดและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ World of Warship แล้วเจอกันในสนามครับ